สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูมุกในรายวิชาวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมนะคะในวันนี้ก็จะเป็น EP ที่7แล้วนะคะในการเรียนออนไลน์ของเรานะคะในวันนี้นะคะก็ยังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่5เหมือนเดิมนะคะโดยวันนี้เราจะมาสรุปบทเรียนกันนั่นเองนะคะสรุปทำไมล่ะคะครูแน่นอนค่ะพรุ่งนี้นะคะเราจะมีการทดสอบหลังเรียนกันนะข้อสอบนะคะมีทั้งหมด10ข้อนั่นเองนะคะไม่ยากนะอ่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูจะมาเฉลยใบงานกันก่อนนะคะนักเรียนจำใบงานอันนี้ได้ไหมคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั่นเองนะคะนักเรียนหยิบใบงานนี้ขึ้นมาแล้วเฉลยไปพร้อมกันนะคะติ๊กถูกติ๊กผิดมาดูกันนะคะพร้อมหรือยังคะให้เวลา2นาทีนะคะในการหยิบใบงานและหาใบงานขึ้นมานะพร้อมหรือยังไปค่ะมาดูนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะขีดเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่กล่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้ถูกต้องนะคะเอามาดูข้อ1ก่อนเลยนะคะข้อ1การเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะทำให้เกิดสารใหม่ถูกต้องไหมคะถูกนั่นเองนะคะข้อ2ก็เฉลยไปแล้วนะคะข้อ2นะคะเขาบอกว่าการทำขนมปังอบไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางเคมีถูกต้องไหมไม่ถูกนะคะเขาบอกเพราะว่าการทำขนมปังอบนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั่นเองนะคะกาผิดไปเลยนะคะหน้าข้อสอบนะต่อมาข้อ3นะคะสมบัติของสารยังคงเหมือนเดิมนะคะหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเอถูกไหมนะสมบัติเหมือนเดิมไหมคะถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีสมบัติจะไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาบอกว่าสมบัติยังคงเดิมผิดหรือถูกคะผิดนั่นเองนะคะต่อมานะคะการเผาไหม้ให้เป็นถ่านเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะขอโทษทีพิมพ์ตกไปนิดนึงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะต่อมาข้อ5นะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารทำให้เกิดสารละลายการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารทำให้เกิดสารละลายถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารไม่ทำให้เกิดสารละลายนะคะจะทำให้เกิดสารใหม่เท่านั้นนะหลายคนตอบผิดนะคะที่ส่งมานะมาข้อ6นะคะการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้สีของสารบางชนิดเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีไหมเป็นนั่นเองนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีสังเกตได้จากกลิ่นและสีที่เปลี่ยนแปลงการเผาไหม้การเกิดสนิมหรือว่าการเกิดฟองแก๊สและการตกตะกอนมีอยู่7อย่างนั่นเองนะต่อมาข้อ7นะคะการทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางเคมีใช่ไหมคะการทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางเคมีถูกต้องนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั่นเองค่ะข้อ8นะคะการเปลี่ยนแปลงที่มีกลิ่นเหม็นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีใช่ไหมคะใช่นั่นเองถูกต้องค่ะข้อ9นะคะการนำน้ำตาลทรายนะคะมาละลายในน้ำจนน้ำตาลทรายละลายหมดนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีไหมการละลายของสารไม่ใช่นะคะการละลายของสารเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั่นเองจำได้ไหมข้อที่10นะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีคือการนำสารผสมกับน้ำแล้วสารนั้นสามารถรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำได้ทุกส่วนใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะการนำสารผสมกับน้ำแล้วสารนั้นสามารถรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำได้ทุกส่วนเรียกว่าการละลายของส
สารนั่นเองไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะอย่าลืมนะคะมาตรวจคำตอบใครได้กี่ข้อใส่คะแนนไปเลยนะคะอย่านะครูรู้นะว่าใครได้กี่คะแนนนะคะไปวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะหยิบใบงานที่2ขึ้นมานะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะสรุปหน่วยการเรียนรู้ที่5การเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะมาดูคำสั่งคำชี้แจงกันก่อนนะคะให้นักเรียนนะคะทำแผนภาพความคิดหรือว่า mind mapping นะคะสรุปหน่วยการเรียนรู้ที่5การเปลี่ยนแปลงพร้อมระบายสีให้สวยงามนะคะอันนี้10คะแนนนักเรียนทีนี้นะคะก่อนที่จะเริ่มสรุปการขอทบทวนคาบที่แล้วก่อนนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนไปกันในบทที่3ใช่ไหมคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ของสารและผันกลับไม่ได้ของสารนั่นเองนะคะทีนี้มาทบทวนนิดนึงการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ของสารคืออะไรก็คือเมื่อสารนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วใช่ไหมคะสารสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นสารเดิมได้อย่างเช่นการเปลี่ยนสถานะของสารและการละลายนั่นเองนะคะการละลายของสารนั่นเองเห็นไหมเนี่ยน้ำแข็งนะคะถ้าเกิดเพิ่มความร้อนนะคะตั้งทิ้งไว้นะคะน้ำแข็งมันก็จะละลายเป็นของเหลวใช่ไหมคะเมื่อของเหลวนะคะนำไปลดความร้อนนะคะมันกลายเป็นการแข็งตัวใช่ไหมคะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของแข็งนั่นเองนะคะหรือการละลายของสารก็คือเอาเกลือแกงนะคะบวกกับน้ำนะคะมาละลายกับน้ำมันก็จะละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำทุกส่วนใช่ไหมคะแล้วเมื่อนำเกลือมาตากแดดน้ำมันจะละเหยไปนะคะก็จะเหลือแค่เกล็ดเกลือเอาไว้นั่นเองต่อมานะคะการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ของสารนะคะก็คือเมื่อสารนะคะบางชนิดนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นสารเดิมได้นะคะอย่างเช่นการเผาไหม้หรือว่าการเกิดสนิมนั่นเองนะคะเห็นไหมเมื่อเอาไม้มาเผาไฟนะคะกลายเป็นเท่าถ่านนะคะเท่าถ่านไม่สามารถกลับมาเป็นไม้เหมือนเดิมได้นะคะหรือถ้าเกิดนำโต๊ะหรือว่าเก้าอี้นะคะโต๊ะเก้าอี้เหล็กนะคะมาตากแดดตากฝนนะคะมันก็จะเกิดสนิมเกิดขึ้นนะคะจึงไม่ทำให้มันไม่สามารถทำให้โต๊ะที่มันเป็นสนิมเนี่ยกลับมาเป็นโต๊ะเหล็กเหมือนเดิมได้นะคะอาจจะทำได้แต่ทำได้ยากมากนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ของสารนั่นเองนะคะหรือพูดง่ายๆนึกง่ายๆนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ของสารมันก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั่นเองนะคะส่วนการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ของสารมันก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั่นแหละค่ะนักเรียนโอเคนะไปทีนี้มาสรุปกันนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่5เราได้เรียนกันจบไปแล้วทั้ง3บทด้วยกันนะคะบทแรกก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพคืออะไรนะคะมันก็คือการเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพโดยไม่ทำให้เกิดสารใหม่นะคะและทำให้สารนั้นกลับคืนสู่สภาพเดิมได้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องด้วยกันนะคะก็คือการเปลี่ยนสถานะของสสารนะคะการเปลี่ยนสถานะของสสารนั้นสสารนะคะจะมีอยู่3สถานะด้วยกันก็คือของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สใช่ไหมคะโดย3สถานะนี้นะคะสามารถเปลี่ยนจากสถานะ1ไปยังอีกสถานะ1ได้นะคะโดยมีความร้อนนะคะเป็นปัจจัยสำคัญนะถ้าเกิดสสารนะคะมีการเพิ่มความร้อนนะคะมันก็จะเปลี่ยนสถานะได้อยู่3แบบด้วยกันก็คืออันแรกการหลอมเหลวนะคะมันก็คือของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวนะคะการกลายเป็นไอนะคะคือของแข็งขอโทษค่ะก็คือของเหลวเปลี่ยนสถานะกลายเป็นแก๊สนั่นเองนะคะสุดท้ายก็คือการระเหิด
เปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นแก๊สโดยไม่ผ่านของเหลวนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นแบบเพิ่มความร้อนนะแต่ถ้าเกิดเป็นลดความร้อนนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3แบบด้วยกันนะคะการระเหิดกลับนะคะก็คือเปลี่ยนสถานะจากแก๊สนะกลับมาเป็นของแข็งเลยนะคะโดยไม่ผ่านการหลอมเหลวไม่ผ่านของเหลวนะต่อมาอีกอันนึงก็คือการควบแน่นนะคะการควบแน่นนะคะก็คือการเปลี่ยนสถานะจากแก๊สนะคะแก๊สนะไปเป็นของเหลวนะคะและอีกอันนึงการแข็งตัวก็คือของเหลวเปลี่ยนสถานะไปเป็นของแข็งนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนสถานะของสสารนะต่อมาอันที่2นะคะก็คือการละลายของสารนั่นเองนะคะการละลายของสารก็คือการนำสารนะคะมาผสมกับน้ำนะคะแล้วสารนั้นรวมกับน้ำเป็นสารเนื้อเดียวกันทุกส่วนนะคะเราเรียกว่าสารละลายนั่นเองนะคะอย่างเช่นเกลือนะคะบวกน้ำนะคะกลายเป็นน้ำเกลือน้ำเกลือก็คือสารละลายนะคะโดยสารละลายนั้นจะแบ่งออกเป็น2องค์ประกอบด้วยกันใช่ไหมคะ1คือตัวทำละลายอันที่2ก็คือตัวละลายจำได้ไหมคะว่าตัวทำละลายดูยังไงตัวทำละลายก็คือสารที่มีปริมาณมากกว่าแล้วสารนั้นนะคะต้องมีสถานะเดียวกับสารละลายนั่นเองเรียกว่าตัวทำละลายนะคะส่วนตัวละลายนะคะก็คือสารที่มีปริมาณน้อยลงมานั่นเองนะอันนี้นะคะตัวอย่างอันนี้เกลือเป็นตัวละลายส่วนน้ำนะคะเป็นตัวทำละลายนั่นเองไปต่อกันเลยค่ะในบทที่2นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงของสารชนิดเดียวนะคะหรือการทำปฏิกิริยาระหว่างสาร2ชนิดขึ้นไปนะคะแล้วเกิดเป็นสารใหม่นั่นเองนะอันนี้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วเกิดเป็นสารใหม่นะคะซึ่งมีสมบัติแตกต่างไปจากเดิมนะคะและเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะจะทำให้กลับมาเป็นสารเดิมได้ยากหรือไม่ได้นั่นเองนะคะอย่างเช่นผลไม้สุกนะคะการเผาไหม้หรือว่าการเกิดสนิมนั่นเองนะคะทีนี้เราจะสังเกตได้ไงคะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีสังเกตได้โดยดูสีต่างไปจากเดิมนะคะมีกลิ่นต่างไปจากเดิมนะคะอาจมีแสงหรือว่าเสียงเกิดขึ้นเช่นการจุดพุอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะการเกิดสนิมมีฟองแก๊สหรือมีตะกอนเกิดขึ้นนะคะสามารถสังเกตได้จากพวกนี้ได้เลยนะคะโอเคไหมต่อมานะคะในบทสุดท้ายนะคะบทที่3นั่นเองนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสารที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้นั่นเองนะอย่างที่คุณครูบอกนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้นึกถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเหมือนกันเลยนะคะเมื่อสารนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะสารนั้นสามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้นะคะอย่างเช่นการหลอมเหลวการกลายเป็นไอการละลายของสารนั่นเองนะคะส่วนการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้นะคะนักเรียนนึกถึงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีก็คือเมื่อสารนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะก็จะไม่สามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้อย่างเช่นการเผาไหม้นั่นเองนะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่5ทั้งหมด3บทด้วยกันนะคะทีนี้มาดานของเรานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่คุณครูทำให้นะอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะแต่นักเรียนนะคะสามารถเขียนแผนภาพความคิดตามแบบของนักเรียนได้เลยนะคะแต่คุณครูขอให้มีทั้งหมด3บทที่เราเรียนนะคะก็คือบทที่1นะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะบทที่2การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและบทที่3ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ของสารนั่นเองนะคะขอให้มี3บทนี้นะแล้วแต่นักเรียนจะออกแบบได้เลยนะคะหรือจะทำแบบครูก็ได้แต่ว่าต้องขยายนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวหนังสือมันเล็กนะ
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเจอกันในแบบทดสอบนะมีแค่10ข้อ10คะแนนนะคะตั้งใจทบทวนนะคะโอเคนะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมนะคะครั้งที่แล้วคุณครูบอกแล้วว่ามีใครหาเสือหิมะเจอมีรางวัลให้หลายคนหาเจอนะคะหลายคนก็หาแบบกว้างๆนะคะไม่รู้อยู่ตรงไหนรู้แต่ว่าวงกว้างๆไว้ก่อนนะคะคุณครูก็ให้รางวัลเหมือนกันนะถ้ามีกิจกรรมครั้งหน้าอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกันนะคะคุณครูมีรางวัลให้ทุกคนนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ